ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่3ก๊กฉบับนายทุนอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่13แล้วค่ะครับผมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับ13นี่ก็เป็นเลขทั้งโชคดีทั้งโชคร้ายของใครบางคนนะพี่แล้วแต่เลยนะคะใช่ถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะรู้สึกกลัวๆหน่อยๆใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยจริงๆคนไทยก็ไม่ได้มีอะไรกับเลข13นะเฉยๆเนาะมามีอะไรก็เพราะฝรั่งนี่แหละครับแต่สำหรับตอนนี้จะมีอะไรหรือเปล่ามีไหมคุณจิตรินโอ้โหมีแน่นอนครับน่าจะมีเยอะด้วยใช่โจโฉตอนนี้หนีตายหัวซุกหัวซุนอยู่ครับไม่น่าเลยนะคะไปยุ่งกับแม่ไม้ใช่โอ้แล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ที่ยุ่งกับแม่ไม้นะครับจะทำให้โจโฉหนีตายอีกหลายรอบครับพี่แต่ก็ยังไม่เข็ดใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากนะพี่รสนิยมความชอบอันนี้ก็แปลกอยู่ต้องลองสังเกตต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านสามก๊กใครที่เพิ่งจะรู้จักโจโฉว่าเอ๊ะที่คุณจิตรินตั้งข้อสังเกตมาจริงไหมลองสังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าคุณโจโฉเนี่ยเขาชอบสาวใหญ่ใจถึงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้องสาวใหญ่ก็ได้นะครับขอแค่เคยมีสามีแล้วใช่นั่นแหละได้หมดก็น่าสนใจนะคะครับเรื่องนี้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นผลจากการที่ไปยุ่งกับขอชื่ออะไรนะผ่านไปแล้วเตียวเจ้ไม่ใช่เตียวเจ้นี่คือสามีครับเจ้าซื้ออ๋อใช่มาถึงผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงเจ้าซื้อเจ้าซื้อนะคะเจ้าซื้อซึ่งเป็นภรรยาของเตียวเจ้ครับแต่ว่าอาเตียวเจ้เนี่ยอีตายไปนานแล้วใช่นะคะก็เป็นบทประพันธ์ที่สนุกสนานแล้วก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเรื่องสามก๊กไม่ได้อ่านยากอย่างที่คิดนะคะสนุกค่ะอ่านเล่มนี้แล้วหรือว่าฟังเล่มนี้แล้วก็จะทำให้คุณคงอยากจะไปหาฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนมาอ่านหรือว่าไปหาฉบับวณิพกของยาขอบมาอ่านครับฉบับวณิพกของยาขอบมีความยาวขนาดไหนฮะจริงๆคือมีหลายเล่มครับหลายตัวละครแต่ว่าแต่ละเล่มจะคืออย่างของโจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยเป็นก็เล่มค่อนข้างหนา300กว่าหน้านะพี่แต่อย่างของเล่มฉบับวณิพกเนี่ยจะสั้นลงมานิดนึงแต่ว่าเล่าในหลากหลายตัวละครมากกว่าคือแบ่งเป็นเรื่องของคนนี้คนนี้คนนี้ใช่ก็จะมีแบบกวนอูเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อก็แบ่งไปหลายๆตัวครับคงเบ่งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะอ่านง่ายไปอีกแบบหนึ่งใช่เหมือนกับว่าอ่านเฉพาะเรื่องราวของคนคนนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับรู้เรื่องอื่นๆด้วยใช่ของมวลรวมของสามก๊กถ้าอ่านครบก็เหมือนจะอ่านจบหนึ่งรอบเลยก็ว่าได้แต่ว่าแยกอ่านได้ใช่แต่ว่าฉบับแรกเริ่มเลยคือของเจ้าพระยาพระคลังหนอันนี้ก็คืออ้วนๆเลยใช่เล่าตั้งแต่1 2 3 4จนจบเลยอ้วนๆหนาๆเลยนะคะครับมีทั้งหมด3เล่มจบเล่มละหนาๆด้วยครับฟังฉบับในทุนประเดิมเริ่มแรกก่อนนะคะครับผมจริงๆคิดว่าแล้วก็ไปตามเก็บเอาโอ้โหคิดว่าแค่ฉบับในทุนนี่ก็เกือบจะครอบคลุมทั้งเรื่องของ3ก๊กแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดใช่มั้ยคะใช่เล็กๆน้อยๆก็อันไหนผมนึกออกเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากรู้มากกว่านี้นะคะครับผมคิดว่าหลายคนพอฟังเนี่ยมันจะเร้าทำให้อยากรู้ครับคิดว่ารายการห้องสมุดหลังใหม่น่าจะทำให้หลายคนอยากรู้จักสามก๊กให้มากกว่านี้กระตุ้นต่อมก็ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้หรือว่าที่จะอ่านสามก๊กเพราะห้องสมุดหลังใหม่บอกกล่าวให้เรารู้บ้างก็จะยินดีแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะครับผมบอกกล่าวกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็YouTube นะครับไทย PBS Podcast คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็จริงๆแนะนำอันนี้สำหรับน้องๆหนูๆใครอยากรู้เรื่องสามก๊กแต่แบบโหมีความรุนแรงมีการรบกันฆ่ากันมีฉบับการ์ตูนนะครับสามก๊กฉบับการ์ตูนลองไปหาดูกันสนุกเลยทีเดียวรู้เรื่องสามก๊กครบแถมยังไม่มีความรุนแรงด้วยค่ะสกัดเอาความรุนแรงออกใช่แล้วโอบ
ผมว่าผู้ใหญ่ดูก็น่าจะขำแหละครับพี่เพราะว่าอันนี้เป็นทีมงานของทีมงานคายหัวเราะอ๋อเป็นฉบับแยกเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องนี่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบความฮาของคายหัวเราะอยู่อันนี้น่าสนใจนะคะครับก็เป็น1ใน4วรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของจีนนะคะสุดยอดวรรณกรรมจีนครับซึ่งรายการห้องสมุดหลังไมค์เราได้นำเอา1ใน4นั้นก็คือไซอิ๋วมาถ่ายทอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่อันนี้ก็ถือว่าเราก็ถือว่าเราอ่านสามก๊กแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มที่นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะแตะสามก๊กแล้วโหนี่ขนาดแตะนี่แตะมา13ตอนแล้วครับพี่ใช่ใช่20ตอนนี้น่าจะมีนะคะโอ้ผมว่าน่าจะได้นะคะกับการที่มีหลายคนถามมาว่าเอ๊ะจะกี่ตอนก็น่าจะประมาณนั้นอันนี้ผมเดาใจนะครับหลายคนบางคนอาจจะเอ๊ะเมื่อไหร่จะเรื่องต่อไปแต่บางคนเอ๊ะอย่าให้จบไวมี2แง่ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสายไหนนะครับแต่ใครที่กำลังเพลิดเพลินเจริญใจไปเดี๋ยวฟังกันต่อเลยนะคะว่าชีวิตของโจโฉในช่วงนี้จะผ่านพ้นไปได้ยังไงนะคะครับไปกันเลยค่ะกับตอนที่13โจโฉนายกตลอดกาลหลังเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นแล้วก็เกิดกรณีพิพาทระหว่างนายทหารผู้ใหญ่ของโจโฉ2คนคือแฮหัวตุ้นแล้วก็อีกิมเมื่อแฮหัวตุ้นแตกมาจากค่ายได้คุมทหารเข้าปล้นเอาทรัพย์ของราษฎรชาวบ้านนอกเอาไว้เป็นจำนวนมากอีกิมพอรู้เรื่องก็สงสารชาวบ้านส่งทหารของตนไว้ป้องกันมิให้ทหารของแฮหัวตุ้นไปทำร้ายราษฎรได้แล้วอีกิมก็ตั้งค่ายลงเพื่อคอยรับโจโฉฝ่ายแฮหัวตุ้นก็ไปฟ้องโจโฉว่าอีกิมเอาใจออกห่างใช้ทหารไล่ฆ่าฟันทหารของตนแล้วก็ไปตั้งค่ายอยู่มิได้ติดตามโจโฉมาโจโฉได้ฟังก็ยังนิ่งอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โจโฉครับแสดงความยุติธรรมแล้วก็แสดงความไม่เห็นแก่พวกพ้องให้คนอ่านเห็นเลยแสดงความเป็นผู้บริหารที่หนักแน่นใช่ไหมเพราะว่าแฮหัวตุ้นเนี่ยโหไปใส่ไฟก่อนเลยครับแต่แกก็ยังนิ่งๆอยู่จริงๆตอนนี้ก็ต้องเห็นใจแฮหัวตุ้นด้วยนะครับคือแฮหัวตุ้นเนี่ยไม่ได้คิดจะคุมทหารเพื่อที่จะไปปล้นแต่ว่ามีทหารบางส่วนของแฮหัวตุ้นเนี่ยอาจจะนอกกฎนอกระเบียบไปแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายอ้าวแล้วแฮหัวตุ้นเป็นหัวหน้าไม่จัดการอาจจะไม่อันเนี้ยไม่ได้ลงรายละเอียดแต่คิดว่าอาจจะไม่ทราบหรือว่าตอนนั้นเข้าใจผิดเพราะว่ายังชุลมุนกันอยู่ค่ายแตกเนาะพี่กำลังหนีตายกันมาอีกิมก็เลยต้องไปจัดการให้มันเรียบร้อยด้วยตัวเองก่อนทีนี้ก็เลยอาจจะตรงเนี้ยเข้าใจผิดกันว่าอ๋ออีกิมขอโทษนะคะอีกิมนี่คือชื่อนะคะไม่ได้เป็นผู้หญิงและชื่อกิมไม่ได้พูดจาหยาบคายนะคะครับแต่อีกิมเนี่ยก็เป็นห่วงชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมแฮหัวตุ้นถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไปทำให้ราษฎรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอีกิมเนี่ยเป็นหนึ่งในทหารเอกคนหนึ่งของโจโฉที่มีสติปัญญา มากที่สุดคนหนึ่งเลยครับในหลายๆครั้งที่มีการรบกันเนี่ยอีกิมก็จะใช้ปัญญาเหนือกำลังครับแล้วก็ขุนพลของโจโฉนะครับมักจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับพี่จะมีฝั่งตระกูลโจตระกูลแฮหัวเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นญาติกันเขาก็จะสนิทกันและอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติแล้วสองฝั่งนี้ชอบคอมเมนต์กันเพราะฉะนั้นอีกิมเนี่ยไม่ใช่ญาติใช่แต่แฮหัวตุ้นนี่เป็นตระกูลแท้เดิมใช่ฝ่ายเตียวซิ่วยกทหารเข้าตีค่ายของอีกิมเตียวซิ่วก็มาตามล้างตามผลาญโจโฉเนี่ยนะคะครับด้วยความแค้นเตียวซิ่วสู้กำลังทหารของอีกิมไม่ได้ก็ถอยไปปะทะกับทัพของโจโฉเป็นเหตุให้เตียวซิ่วถูกโจมตีอย่างหนักถึง2ทางคือทางด้านโจโฉทางหนึ่งแล้วก็อีกิมอีกทางหนึ่งในที่สุดกองทัพเตียวซิ่ว
ตากผ้ายับเยินตัวเตียวซิ่วเองก็หนีเตลิดไปกลายเป็นว่าบทจะชนะก็ชนะแบบง่ายๆซะงั้นนะคะครับจริงๆตอนนี้ต้องโทษเตียวซิ่วเองเพราะว่าเร่งเกินไปคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเตียวซิ่วได้เปรียบเนาะใช่โจโฉนี่โอ้โหอยู่ในกำมือแล้วไม่เป็นท่าเลยครับแต่ว่าพอเหมือนได้เปรียบบ่อยๆชะล่าใจชะล่าใจแล้วก็รีบร้อนเกินไปอีกิมเนี่ยตั้งค่ายรอไว้แล้วสู้กันไปสู้กันมาเสร็จอีกิมเลยแพ้เลยพอเสร็จศึกเตียวซิ่วโจโฉก็ชำระความค่ะความระหว่างอีกิมกับแพหัวตุ้นผลปรากฏอีกิมเป็นฝ่ายชนะความอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเที่ยงธรรมของโจโฉว่าไปตามเนื้อผ้าเดี๋ยวอันนี้ต้องลงรายละเอียดนิดนึงครับคืออีกิมเนี่ยให้เหตุผลกับโจโฉว่าที่ตนเนี่ยฆ่าทหารโดยไม่บอกโจโฉก่อนอันเนี้ยเหตุผลข้างบนที่ตอนแรกพี่หมีอ่านไปคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วความผิดของอีกิมอะณตอนนี้ก็คือว่าไปฆ่าทหารของฝ่ายเดียวกันโดยไม่บอกโดยไม่กล่าวก่อนทีเนี้ยไอ้กิมก็เลยบอกว่าอยู่หน้าศึกไม่ต้องแจ้งแม่ทัพใหญ่ถ้ามีปัญหาไม่ต้องแจ้งแม่ทัพใหญ่เพราะว่าถ้าแจ้งแม่ทัพใหญ่มันจะช้าใช่ช้าเกินการต้องจัดการไปก่อนซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะคะครับเพราะว่าในการศึกสงครามเนี่ยในการที่จะจัดการในการที่จะไปฆ่าใครโหถ้ามัวแต่ทำเรื่องเสนอนี่ไม่ทันแน่นอนตายกันพอดีครับแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นคนลงมือก็ต้องพร้อมรับทุกกรณีใช่ใช่ไหมรับผิดชอบในกรณีที่ได้จัดการไปแล้วใช่ก็ปรากฏว่าเหตุผลของอีกิมก็โอเคนะมีเหตุมีผลอีกิมชนะความครับไม่ได้ชนะอย่างเดียวค่ะโจโฉให้บำเหน็จรางวัลเป็นอันมากด้วยในขณะที่ฝ่ายญาติแท้เดียวกันอย่างแฮหัวตุ้นเนี่ยอันนี้คือรอลงอาญาใช่ศัพท์ในภาษาปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะก็คือฆ่าโทษเอาไว้ครับตรงนี้แน่นอนค่ะผู้เขียนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสามก๊กฉบับในทุนทีมโจโฉขอแวะใช่ไหมครับต้องอวยนิดนึงนะคะท่านก็บอกว่านี่น่าชมโจโฉในข้อที่ว่าถึงแม้จะประสบเคราะห์กรรมอย่างไรก็ไม่ทิ้งหลักความยุติธรรมความจริงแฮหัวตุ้นเป็นทหารเอกเคยช่วยโจโฉให้ออกจากที่คับขันได้หลายครั้งหลายหนแต่ครั้งนี้แฮหัวตุ้นมีความผิดต่อราษฎรและโจโฉก็มิได้เห็นแก่หน้าแฮหัวตุ้นแต่ว่าลงโทษไปตามความผิดจึงต้องสรรเสริญโจโฉว่าเป็นคนที่มิได้เห็นแก่พวกพ้องในเมื่อมีความผิดแต่เห็นแก่ราษฎรโดยแท้ตรงนี้ครับวิธีการลงโทษของโจโฉเนี่ยเป็นวิธีการลงโทษแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้ขุ่นแฮหัวตุ้นเป็นญาติใช่ไหมครับพี่ฆ่าโทษก็มีบุญคุณด้วยแล้วก็เลยฆ่าโทษไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะโจโฉก็ทำเป็นลืมๆไปการให้รางวัลอีกิมเนี่ยเพื่อเบนความสนใจให้อีกิมไปที่รางวัลแทนที่จะไปโฟกัสกับที่โทษของแฮหัวตุ้นเนี่ยครับโจโฉเนี่ยบริหารคนเก่งมากผมชอบมากอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหลายคนน่าจะเห็นด้วยกับสามก๊กฉบับในทุนนะคะโอ้ตรงนี้เห็นด้วยเต็มๆครับอันนี้ยินดีจะเป็นทีมโจโฉใช่เลยแต่ชอบตรงที่ว่าตอนที่ฟังแฮหัวตุ้นมาฟ้องเนี่ยครับคือถ้าเกิดเป็นคนที่ใจคอไม่หนักแน่นเราเนี่ยจะฟึดจะรู้สึกเฮ้ยได้ยังไงฆ่าคนไม่รู้เรื่องมาฆ่าทหารฝ่ายเดียวกันได้ยังไงอีกิมนี่แต่ปรากฏว่าเขานิ่งเหมือนกับเฮ้ยยังไม่ได้ฟังสองข้างใช่เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถามอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วโจโฉก็เป็นคนแบบนี้ตลอดครับคือไม่รีบตัดสินอะไรอันนี้เป็นข้อดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะครับเป็นข้อดีอย่างมากที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อเท็จจริงเอามาตัดสินใช่แต่ว่าสามารถที่จะควบคุมอารมณ์อะไม่ให้ขึ้นลงใช่ตามสิ่งที่มีคนมาให้ข้อมูลใช่ไหมใช่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของผู้นำหลายคนใช่
ใครเข้าถึงก่อนได้เปรียบใครมีเรื่องมีราวเอามาใส่ใครใส่ไฟแล้วก็ถูกเสี้ยมได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าในแง่นี้โจโฉก็เป็นคนที่เสี้ยมยากนะใช่ครับเขามีเหตุผลแล้วก็มีความหนักแน่นของเขาครับแต่ว่าในขณะเดียวกันแกก็ยังเป็นคนธรรมดานะพี่เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่เป็นอีกแบบนึงก็มีในอนาคตแต่ชอบแม่ไม้ครับชอบผู้หญิงที่มีสามีแล้วแม่อันนี้นี่ตรรกะตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้โจโฉเนี่ยมีความสุขุมรอบคอบได้ในบริบทนั้นใช่ทีนี้กลับมาที่หนังสือสามก๊กนะคะครับในส่วนของเตียนอุยค่ะเตียนอุยที่ตายไปนะที่คุณจิตรินบอกว่าโจโฉเสียดายมากเนี่ยครับที่เราเมาส์กันตอนที่แล้วบอกโหเป็นคนที่น่าเสียดายจริงๆเป็นคนที่ทรหดอดทนกว่าจะตายได้นี่โอ้โหศัตรูนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยนะฆ่าจนเหนื่อยอะกว่าจะเอาแกลงได้เนี่ยมาเป็นกองร้อยตรงนี้ค่ะในหนังสือสามก๊กพรรณนาเกี่ยวกับตอนที่เตียนอุยได้จากไปเอาไว้อย่างนี้นะคะโจโฉจึงให้แต่งโต๊ะรินสุราเส้นเตียนอุยแล้วจึงว่าแก่ทหารว่าถึงบุตรกับหลานเราตายก็มิเสียดายเท่าเตียนอุยเลยแล้วก็ร้องไห้รักเตียนอุยทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็มีใจรักโจโฉเป็นอันมากต่างคนต่างก็ร้องไห้ด้วยจากนั้นก็มีการกล่าวถึงกลุ่มการเมืองต่างๆในแผ่นดินจีนที่บังเกิดขึ้นในตอนนี้พอสังเขปกลุ่มที่แข็งแรงที่สุดก็เห็นจะได้แก่กลุ่มของอ้วนสุดที่เมืองลำยงเพราะว่าอ้วนสุดได้ตั้งตัวเกลี้ยกล่อมผู้คนเข้าเป็นสมัครพรรคพวกอยู่เรื่อยๆโดยที่ยังมีต้องรบราฆ่าฟันกับใครถึงขนาดที่จะต้องเสียกำลังวังชาอย่างใดเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเติบใหญ่ขึ้นมาก็แตกออกไปจากกลุ่มอ้วนสุดนี้เองผู้นำกลุ่มนี้คือซุนเซ็กบุตรของซุนเกียนผู้เก็บตราหยกสำหรับแผ่นดินได้ที่เมืองลกเอียงเมื่อซุนเกียนยกทัพแตกพวกไปจากเมืองลกเอียงคราวที่มาปราบตังโต๊ะไม่สำเร็จนั้นซุนเกียนไปถูกฆ่าตายเสียกลางทางซุนเซ็กซึ่งเป็นลูกชายได้ตราหยกไว้ในครอบครองแล้วก็ไปอาศัยอ้วนสุดอยู่ที่เมืองลำหยงตั้งแต่ตอนที่ซุนเซ็กยังเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มเติบใหญ่ขึ้นมาภายหลังอ้วนสุดรู้ว่าซุนเซ็กมีตราหยกสำหรับแผ่นดินก็ใช้กลอุบายล่อลวงเอาตราหยกนั้นไปเสียแต่นั้นมาอ้วนสุดก็มีใจกำเริบคิดตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายซุนเซ็กเมื่อเสียทีแก่อ้วนสุดถูกหลอกเอาตราแผ่นดินไปได้ก็คุมสมัครพรรคพวกหนีจากอ้วนสุดไปตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองกังตังและแน่นอนงานนี้ซุนเซ็กก็เจ็บแค้นอ้วนสุดก็สะสมกำลังเอาไว้เพื่อที่จะไปแก้แค้นเอาคืนจากอ้วนสุดแล้วก็จะต้องเอาตราคืนด้วยในอนาคตข้างหน้าจริงตรงนี้ครับมีจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่ซุนเซ็กเนี่ยมองการไกลแล้วก็กะจะออกมาจากอ้วนสุดอยู่แล้วเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องตราหยกมากตอนที่แยกตัวออกมาจากอ้วนสุดครับซุนเซ็กเนี่ยได้นัดแนะกับเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งชื่อว่าจิวยี่เพื่อที่จะกลับไปยังบ้านเกิดที่ตองง่อก็คือที่กังตังถ้าจะให้คิดถึงสภาพประเทศจีนก็คือประมาณฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ครับพี่ค่อนไปติดทะเลหน่อยตองง้อเนี่ยจะติดทะเล
มีแม่น้ำเยอะแยะมากมายตรงนี้แหละครับก็เลยจะเป็นกลุ่มอำนาจก๊กที่3ที่ในอนาคตก็จะเป็นง่อก๊กตกลงว่าซุนเซกเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นที่จะเอาตราแผ่นดินหรือว่าตรายกคืนก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องการที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ใช่จริงๆผมคิดว่าเรื่องตาหยกครับซุนเซกไม่ได้ซีเรียสเลยด้วยซ้ำไปจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าเคยมีหลังจากนั้นซุนเซกก็คุยกับจิวยี่ว่าก้อนหินก้อนเดียวอ่ะเอาไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราเนี่ยยอมหนีออกมาจากขึ้นหลังเสืออยู่เราลงมาจากหลังเสือดีกว่าแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระของเราก็จะได้กลับกังตังได้อย่างสบายใจอันนี้เป็นกลุ่มที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ในที่นี้นะคะณขณะนี้เนี่ยซุนเซ็กก็มีความแค้นคือตอนนี้ซุนเซ็กยังมีใจเจ็บแค้นต่ออ้วนสุดครับสะสมกำลังเพื่อที่จะไปแก้แค้นแล้วก็เอาตราคืนมาจากอ้วนสุดในเวลาข้างหน้านอกจาก2กลุ่มที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีลีโป้อยู่ที่เมืองซีจิ๋วแล้วก็เล่าปี่อยู่ที่เมืองอีจิ๋วสองฝ่ายนี้เป็นศัตรูกันแต่ยังไม่รบพุ่งกันเพราะว่าโจโฉห้ามเอาไว้แล้วก็เล่าปี่เองก็ยังมีกำลังน้อยนอกจากกลุ่มการเมืองต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วก็ยังมีหันเซียมแล้วก็เอียวฮองผู้ซึ่งหนีโจโฉไปแล้วก็ไปตั้งซ่อมสูงพักพวกประพฤติตนเป็นโจรปล้นราษฎรแล้วก็ในที่สุดก็ไปเข้าเป็นพวกกับอ้วนสุดแล้วก็อย่าลืมลิฉุยกุยกีนะคะยังอยู่ครับยังอยู่ค่ะซึ่งหลบหนีจับตัวไม่ได้โอ้โหหลายกลุ่มมากเลยกี่กลุ่มแล้วคะนี่ตอนนี้ก็จะมีอ้วนอ้วนสุดมีกลุ่มอ้วนสุดนะมีกลุ่มซุนเซ็กกลุ่มซุนเซ็กที่กำลังจะมีอำนาจกำลังจะรวบรวมกำลังในอนาคตมีกลุ่มเล่าปีกับลิโป้ซึ่งเป็นศัตรูกันครับมีกลุ่มโจโฉชานีละเอาไว้แล้วก็มีกลุ่มของหันเซียมเอียวฮองซึ่งต่อมาเนี่ยก็ไปรวมกับอ้วนสุดใช่แล้วก็ลิฉุยกุยกีแต่ลิฉุยกุยกีนี่ก็อาจจะเล็กๆครับไม่ได้สำคัญอะไรมากในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่ะโจโฉเห็นจะต้องปราบปรามโดยรีบด่วนคือถ้าถามว่ากลุ่มไหนที่ต้องรีบจัดการก่อนกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดและก็น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือกลุ่มของคนที่อ้วนที่สุดครับผมอันนี้ล้อเล่นคือกลุ่มของอ้วนสุดนะคะครับเพราะว่าอ้วนสุดนั้นไม่มีท่าทีที่จะเป็นมิตรหรือว่าเชื่อฟังโจโฉได้เลยอ้วนสุดตอนนั้นถึงขั้นสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วด้วยครับเพราะว่าตัวเองมีตราแผ่นดินนี่ค่ะสถาปนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้ครับคืออยู่ในขั้นที่ไม่สามารถจะเจรจาพูดคุยกันไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างที่คุณจิตรินบอกคืออ้วนสุดเนี่ยชัดเจนว่าจะเป็นกบฏต่อพระเจ้าเฮียนเต้โดยเปิดเผยส่วนอีก3กลุ่มคือลิโป้เล่าปี่แล้วก็ซุนเซ็กอันนี้โจโฉพอจะทำความเข้าใจแล้วก็สมานสามัคคีเอาไว้ได้ยังไม่รีบลิโป้นั้นโจโฉไม่เคยไว้ใจเลยเพราะว่าโจโฉรู้นิสัยลิโป้ดีว่าเป็นคนกลับกรอกเชื่อไม่ได้นอกจากลิโป้ยังเคยเป็นคนสนิทของตังโต๊ะตังโต๊ะชุบเลี้ยงจนเป็นใหญ่เป็นโตมีวาสนาแต่ลิโป้ก็กลับเป็นคนฆ่าต่างโต๊ะเสียเองพฤติการนี้ของลิโป้ทำให้โจโฉรู้สึกรังเกียจแต่ในเมื่อโจโฉยังไม่พร้อมที่จะเปิดหน้างานถึง2ด้านในขณะเดียวกันโจโฉก็ต้องเอาใจลิโป้ไว้ก่อนเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่ก็เป็นเคราะห์ดีของโจโฉที่เมื่อโจโฉไปเสียทีเตียวซิ่วมานั้นลิโป้ไม่ได้ก่อการกำเริบลุกลามขึ้นเพราะว่าขณะนั้นลิโป้กับอ้วนสุดมีเรื่องกัน
ถึงต้องยกทหารไปทำศึกกันสาเหตุมาจากเรื่องที่อ้วนสุดไปขอลูกสาวลีโป้ขอมาให้ลูกชายของตัวเองแต่ลีโป้เนี่ยหลอกลวงแล้วก็บิดพริ้วตลอดมาในที่สุดเมื่ออ้วนสุดรู้แน่ว่าลีโป้เอาใจออกห่างแน่ๆคือเชื่อถือไม่ได้ก็โกรธยกทัพจะมาตีเมืองชีจิ๋วลีโป้รู้ข่าวก็ให้คนไปเกลี้ยกล่อมเอียวฮองแล้วก็หันเซียมซึ่งอยู่ในกองทัพของอ้วนสุดให้ช่วยเป็นไส้ศึกแล้วก็ให้คนถือหนังสือไปถึงเล่าปี่ที่เมืองอีจิ๋วขอกองทัพมาช่วยแล้วก็มีหนังสือบอกรายงานเหตุการณ์ไปยังโจโฉเพื่อทราบในส่วนของเล่าปี่ให้กวนอูยกทัพมาช่วยลีโป้เมื่อลีโป้กับอ้วนสุดรบกันเอียวฮองกับหันเซียมก็เป็นไส้ศึกกวนอูยกทัพมาทันในที่สุดอ้วนสุดเป็นฝ่ายแตกพ่ายยับเยินเสียทหารมากมายแล้วก็ต้องหนีกลับมาที่เมืองลำยงจากนั้นก็มีหนังสือไปถึงซุนเซ็กที่เมืองกังตังขอกำลังมาช่วยแต่ไหนเลยซุนเซ็กจะยอมเพิ่งจะหนีออกมาจากหลังเสือได้ซุนเซ็กไม่ยอมนะคะครับแถมยังประกาศตัวค่ะถือโอกาสเลยประกาศตัวเป็นศัตรูกับอ้วนสุดโดยเปิดเผยอย่างเป็นทางการอ้วนสุดก็โกรธเตรียมตัวจะหันไปรบกับซุนเซ็กแต่คุณนางก็ห้ามเอาไว้บอกว่าช้าก่อนช้าก่อนทหารเพิ่งจะกลับมาอยากทหารเพิ่งจะกลับมาจากเมืองซีจิ๋วครับแต่คุณนางห้ามไว้ก่อนว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทหารเพิ่งจะกลับมาจากเมืองชีจิ๋วยังเหนื่อยเหลือเกินอะไรกันจะไปทำศึกเพิ่มอีกแล้วข้ามฝ่ายซุนเซ็กเมื่อประกาศตนเป็นศัตรูต่ออ้วนสุดไปแล้วก็ตระเตรียมทหารแล้วก็อาวุธเป็นการใหญ่จะไปตีเมืองลำยงแก้เผ็ดอ้วนสุดให้ได้ในขณะเดียวกันซุนเซ็กก็มีหนังสือไปบอกโจโฉที่เมืองหลวงเรื่องที่ว่าจะยกกำลังไปตีเมืองลำหยงของอ้วนสุดขอให้รัฐบาลส่งทหารไปช่วยเพราะอ้วนสุดนั้นก็บทต่อพระเจ้าเฮียนเต้กระทำตนเยี่ยงเจ้าแผ่นดินเวลาจะไปทัพมีการชักธงมังกรธงหงแล้วก็มีการกั้นกรดทองเฉกเช่นกษัตริย์ธงมังกรธงหงอันนี้ก็เท่ากับว่าทำตัวเทียมเจ้าใช่สถาปนาตัวเองเป็นพระราชาเป็นฮ่องเต้ครับแล้วก็ใช้กั้นกรดทองนะคะก็คือถ้าพูดภาษาไทยๆก็คือใช้เครื่องประกอบยศเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ใช่แต่ว่าอ้วนสุดนั้นเอามาใช้ตอนนั้นอ้วนสุดเขาสุดจริงๆครับ คือพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับทุกคนที่ไม่ยอมซีโรราบเขาแล้วค่ะเขาคิดว่าตอนเนี้ยเขาแข็งแกร่งที่สุดก็เป็นช่วงที่เขาสุดๆจริงๆนะครับขาขึ้นขาขึ้นนะแต่ขึ้นได้ไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าคุณอ้วนสุดคนนี้เนี่ยนะคะเขาไปถึงที่สุดแล้วเขาจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนจะสุดที่ตรงไหนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้ากับตอนที่13ของสามก๊กฉบับนายทุนโจโฉนายกตลอดกาลห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังมาถึงตรงนี้นะคะตอนที่13ซึ่งเรื่องราวก็เข้มข้นมากขึ้นทุกทีครับในตอนท้ายของบทนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็ได้พูดถึงโอ้แบบเทียบนักการเมืองเนาะใช่คือจะบอกว่าในบทนี้ค่ะซึ่งเป็นบทที่9ครับนะคะ
เนื้อเรื่องในเรื่องสามก๊กอ่ะคือมีแค่นั้นใช่แต่ที่เหลือเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสามก๊กแล้วก็กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็คือปัจจุบันของช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นนะคะก็คือกับบริบททางการเมืองครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากค่ะคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่บอกว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยบางทีรู้สึกแปลกใจเท่าๆกับผู้เล่าก็คือหมายถึงท่านในเรื่องที่นักการเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยประเดี๋ยวก็แตกแยกรบพุ่งฆ่าฟันกันแต่อีกประเดี๋ยวก็เข้ารวมกลุ่มกันติดแล้วก็แตกออกไปอีกอย่างเล่าปีกับลิโป้แล้วก็อ้วนสุดตลอดจนซุนเซ็กต่างคนต่างได้ทำไว้ต่อกันและกันทั้งคุณและโทษคือเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเดี๋ยวก็หันมาจูบปากกันนะคะทำคุณไว้ต่อกันและบางทีก็ทำโทษไว้ต่อกันแต่คุณนั้นมิได้ก่อให้เกิดกตัญญูและโทษก็มิได้ให้กำเนิดแก่การพยาบาทอันนี้เน้นเลยนะคะคือพออ่านเนี่ยต้องค่อยๆ อ่านเลยว่าคุณนั้นมิได้ก่อให้เกิดกตัญญูและโทษก็ไม่ได้ทำให้เกิดการพยาบาทเรียกว่าโอ้โหมันเป็นเกมการเมืองโดยแท้นะพี่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร นะคะทุกคนพร้อมที่จะลืมทั้งคุณและโทษของทุกคนได้เสมอบุคคลต่างๆในเรื่องสามก๊กนี้ท่านบอกว่าเป็นนักการเมืองโดยแท้ครับคนธรรมดาสามัญนั้นถ้าดูการกระทำของนักการเมืองแล้วจะเข้าใจได้ยาก เพราะมีหลายอย่างที่ดูเหมือนไร้เหตุผลและไม่น่าทำแต่นักการเมืองก็ยังทำแต่ผู้ที่สังเกตการกระทำของนักการเมืองนั้นจับจุดได้ว่านักการเมืองนั้นมีสิ่งใดเป็นยอดปรารถนาแล้วบางทีก็จะเข้าใจการกระทำของนักการเมืองได้ดีขึ้นอันนี้คุณจิตรินเข้าใจว่ายังไงคะนักการเมืองนะครับยอดปรารถนาของแต่ละคนผมไม่แน่ใจนะว่ายังไงแต่ที่สุดของนักการเมืองแล้วก็คือต้องการผมไม่อยากจะพูดว่าต้องการอำนาจซะทุกคนนักการเมืองดีๆก็มีแต่ว่าพอมาอยู่ในเกมการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่จะไม่ต้องการอำนาจใช่เพราะแม้แต่นักการเมืองที่เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีอำนาจอยู่ในมือทำอะไรไม่ได้คุณก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของนักการเมืองก็คืออำนาจครับแต่นักการเมืองทุกคนจะไม่ยอมรับข้อนี้ท่านก็บอกว่าแต่ละคนจะต้องอ้างว่าตัวบำเพ็ญกรณีเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งเปลือกของคนทั้งปวงหรือเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาธิปไตยความจริงนั้นอำนาจเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องการมากที่สุดและเพราะความปรารถนาอำนาจนั่นเองที่ทำให้บุคคลยอมสละความสุขส่วนตัวทรัพย์สมบัติตลอดจนชีวิตเพื่อจะได้เป็นนักการเมืองเมื่ออำนาจเป็นยอดปรารถนาอย่างนี้แล้วอำนาจจึงเป็นสิ่งที่กำหนดการกระทำของนักการเมืองในทุกกรณีความรักความโกรธหรือคุณโทษและความกตัญญูหรือความพยาบาทกันเป็นส่วนตัวนั้นไม่มีอิทธิพลมาบังคับการกระทำของนักการเมืองเลยถ้าทำใจได้แบบนี้ก็ไปสมัครส.ส.ได้ค่ะครับผม แต่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ก็ทำใจได้นะครับพี่ทำใจได้ยังไงคืออาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้มากเท่ากับอำนาจเห็นว่าอำนาจเนี่ยมันสูงค่าพอที่จะแลกกับสิ่งเหล่านี้ได้อ๋อหมายถึงว่าคุณจิตรินเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการอำนาจโอเคเราก็สามารถที่จะยอมแลกกับสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ก็บางคนตอนแรกอาจจะยังทำใจไม่ได้ก็ได้นะใช่ครับแต่ว่าพอไปอยู่ในเกมไปก็อาจจะเป็นไปเองก็ได้นะมันถลำไปนะพี่แล้วมันก็ถอนตัวไม่ได้ละคุณไม่มีอำนาจคุณก็ลำบากแล้วนะใช่อยู่ในสมรภูมิแบบนั้นครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเพราะความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญชนมิใช่เรื่องของนักการเมืองฉะนั้นเราจะเห็นว่านักการเมืองที่เป็นศัตรูกันอยู่ในวันนี้อาจเป็นมิตรที่สนิทสนมกันในวันพรุ่งนี้และอาจเชือดคอกันเองในวันมะรืนนี้ก็ได้
ถูกต้องเลยครับทั้งนี้เป็นวิสัยของนักการเมืองคนใดที่ไม่มีวิสัยเช่นนี้หรือมิได้ใฝ่แสวงหาอำนาจหากแต่เจตนาดีต่อบ้านเมืองจริงๆและมีใจรักราษฎรจริงๆอย่างโจโฉในตอนนี้หมายถึงในตอนนี้นะคะคนนั้นก็ไม่ใช่นักการเมืองที่แท้จริงถ้าพลัดเข้าไปในหมู่นักการเมืองก็ประดุจกาหลงฝูงย่อมถูกรุมจิกรุมตีอย่างที่โจโฉจะต้องโดนในที่สุดจะให้นักการเมืองที่แท้จริงนั้นนับถือเลื่อมใสย่อมเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตอนท้ายของบทที่9ค่ะท่านก็ตั้งคำถามว่าแล้วอะไรล่ะอำนาจถึงทำให้คนเปลี่ยนวิสัยจากคนปกติธรรมดาไปเป็นนักการเมืองอันนี้เหมือนให้คำนิยามนักการเมืองให้เป็นอีกสปีชีส์หนึ่งเลยนะพี่เหมือนกับพยายามทำความเข้าใจว่าเอ๊ะผู้คนในสปีชีส์นี้เนี่ยทำไมเขาถึงมีวิธีคิดแบบนี้ครับเพราะเหตุใดเล่าอำนาจถึงทำให้คนประพฤติตนคล้ายๆกับว่าไม่มีเหตุไม่มีผลก็มีคำอธิบายอย่างนี้นะคะทั้งนี้เพราะว่าความใฝ่อำนาจหรือใฝ่สูงเป็นสัญชาตญาณของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทุกชนิดย่อมปรารถนาเป็นจ่าฝูงถ้าหากมีกำลังความสามารถก็จะต่อสู้กับจ่าฝูงเดิมจนพ่ายแพ้ลงไปเพราะเหตุชะนี้ไก่หนุ่มจึงต้องไล่ตีไก่แก่ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าเล้ามาแต่ก่อนเพราะเหตุนี้ทรพีควายหนุ่มจึงต้องต่อสู้กับทรพาผู้พ่อสัญชาตญาณอันนี้ฝังอยู่ลึกซึ้งในหัวใจมนุษย์เพราะมนุษย์ก็เป็นเพียงสัตว์โลกชนิดหนึ่งแต่สัตว์ต่างๆนั้นแย่งอำนาจกันด้วยกำลังกายส่วนมนุษย์นั้นมีสติปัญญาเหนือบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงแย่งอำนาจกันด้วยกำลังสติปัญญาแต่ท่านก็บอกว่าแต่อำนาจเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดนะได้มาแล้วย่อมวางไม่ลงและย่อมจะต้องการเพิ่มเติมอยู่เสมอไม่มีวันพอครับฉะนั้นก็จะเห็นว่านักการเมืองโดยทั่วไปบำเพ็ญกรณีเพื่อแสวงหาอำนาจเมื่อได้มาแล้วก็อยากได้ต่อไปอีกและในที่สุดอำนาจนั้นเองก็ทำลายตนลงไปเช่นยาเสพติดย่อมทำลายผู้เสพฉันใดก็ฉันนั้นเราพวกเรานี่ไม่เคยได้เสพอำนาจกันนะพี่เราอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้โอ้ถ้าคุณจิตรินมีอำนาจนี่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะ อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอาจจะตาขวางขวางอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับหลายๆสิ่งที่เข้าหูก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอำนาจแค่ไหนนะในย่อหน้าสุดท้ายของบทที่9ค่ะท่านก็บอกว่าหากนักการเมืองผู้ใดได้มาพบเห็นข้อความข้างต้นนี้แล้วนำไปปรับกับความรู้สึกของตนเองเห็นว่าไม่จริงแล้วไซนักการเมืองผู้นั้นพึงรู้ไว้เถิดว่าตนนั้นมิใช่นักการเมืองที่แท้จริงถ้าไม่ใช่คนธรรมดาสามัญก็เป็นรัฐบุรุษซึ่งเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากนักการเมืองโอ้โหตอนนี้จำแนกเป็นแต่ละชนิดแต่ละชนิดคือถ้าเกิดอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เราก็แสดงว่าอยู่คนละกลุ่มกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบทที่9ตอนท้ายเนี่ยค่ะมีข้อความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พยายามหาคำจำกัดความแล้วก็อธิบายความเป็นนักการเมืองซึ่งปรารถนาอำนาจนะคะมีอำนาจเป็นที่มุ่งหวังสูงสุดในชีวิตก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างยาวนะคะในตอนท้ายของบทที่9เราก็เลยขอเอามาพูดคุยกันในช่วงพักนะและเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยอีกนิดนึงเราก็จะได้ไปกล่าวถึงในส่วนของเนื้อหาของสามก๊กครับอันนี้ก็ถือเป็นอรรถรสอีกอย่างหนึ่งกับการอ่านสามก๊กฉบับนี้นะใช่มีการแวะมีการแวะแล้วก็มีการย้อนมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะครับว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าตัวละครในสามก๊กเนี่ยเป็นผู้แสดงให้เราดูเป็นผู้แสดงให้เราดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสมการเดิมเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะคุณสามารถที่จะติดตามรับฟังได้หลายช่องทางแล้วก็สามารถที่จะ
พูดคุยแนะนำติติงเสนอเรื่องใหม่นะได้เลยค่ะ3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับตอนที่13ค่ะจะกล่าวถึงโจโฉนับตั้งแต่วันที่ต้องเสียเตียนอุยทหารคนสนิทผู้ซื่อสัตย์ไปแล้วโจโฉก็มิได้มีความสบายใจเลยเฝ้าแต่คิดถึงเตียนอุยอยู่เป็นนิดและให้แต่งเครื่องเส้นไปเส้นเตียวอุยมิได้ขาดความกตัญญูของเตียนอุยนั้นมีอยู่มากมายหนักหนาอุตส่าห์รักษาหน้าที่ที่ผู้มีพระคุณมอบหมายไว้จนตัวตายแม้ตายแล้วเตียนอุ่ยก็มิได้ล้มยังคงยืนรักษาหน้าที่เฝ้าประตูต่อไปหากโจโฉหรือผู้ที่เป็นฝ่ายโจโฉได้เขียนเรื่องสามก๊กออกเผยแพร่ให้คนอ่านเสียแต่แรกเตียนอุ่ยนั้นก็คงจะเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์กตัญญูมีสารให้คนเส้นไหว้จนบัดนี้หาใช่กวนอู่ไม่ใช่ครับจริงๆมีเรื่องนี้ขอแวะนิดหนึ่งครับพี่กวนอูเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ใช่ไหมเทพเจ้าแห่งความกตัญญูแต่ว่าจริงๆแล้ว มีคนเคยบอกเหมือนกันว่าเตียนอุยเนี่ยก็เข้าข่ายว่าสามารถเป็นเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ได้เหมือนกันอืมค่ะครับอันนี้คือคุณจิตรินเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าความกตัญญูของเตียนอุยเนี่ยบทน้อยกว่าแต่ว่ามีความกตัญญูไม่แพ้กวนอูเลยครับพี่เอ๊ะแล้วทำไมกวนอูเขาถึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์โหอันเนี้ยมันเกี่ยวกับคิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะจริงๆมันเกี่ยวกับราชวงศ์ด้วยครับพี่คือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์องค์ก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครแต่ว่าพอมาถึงน่าจะยุคแมนจูถ้าจะไม่ผิดนะครับกวนอูก็เลยขึ้นมาแทนที่เพื่อที่จะเป็นการคล้ายๆ empower ราชวงศ์ตัวเองครับว่าสามารถตั้งเทพเจ้ามาได้คือเสียงดังกว่าใช่ส่วนที่ทำไมกวนอูถึงได้รับการยกย่องก็เพราะด้วยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในช่วงสามก๊กซึ่งผมคิดว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยน่าจะกล่าวถึงแน่นอนเพราะว่าเกี่ยวกับกวนอูและโจโฉนี่แหละครับเดี๋ยวรอถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวผมค่อยแวะตรงนี้อีกทีหนึ่งละกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่ก็ค่อนข้างให้เครดิตกับเตียนอุยมากในแง่ของความซื่อสัตย์ในแง่ของความเป็นทหารเอกที่ทำให้โจโฉรู้สึกเศร้าเสียใจอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งนะอ๋อผมจำได้แล้วครับพี่เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์องค์ก่อนกวนอูคืองักคุยครับพี่มีจำรู้จักใช่ไหมรู้จักงักคุยค่ะเป็นขุนศึกตระกูลงักเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ยอมตายอ่ะครับยอมตายเพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองเอาไว้เอ๊ะผมจำไม่ได้ว่างักคุยนี่เป็นที่มาของปาท่องโกอิวจากล้วยหรือว่าใช่ไหมครับพี่ใช่อันนี้ด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องกันครับค่ะขุนศึกตระกูลงักนะคะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปแต่ตอนนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความดีของเตียนอุยซึ่งอยู่ในใจโจโฉนะคะอาลัยอาวรณ์มากโจโฉได้รับหนังสือจากซุนเซ็กค่ะขอกำลังทหารไปปราบอ้วนสุดตอนนั้นโจโฉยังไม่ได้สั่งการอะไรไปก็พอดีมีรายงานมาถึงโจโฉบอกว่าเมืองลำยงซึ่งเป็นที่มั่นของอ้วนสุดนั้นเกิดอดอยากคือมีปัญหาเรื่องของข้าวยากหมากแพงไม่ค่อยมีข้าวปลาอาหารกินนะคะโจโฉก็เลยเห็นเป็นโอกาสที่จะกำจัดอ้วนสุดเสียได้ตลอดไปก็สั่งเตรียมทัพจะไปรบกับอ้วนสุดแล้วก็มีหนังสือไปถึงเล่าปีลิโป้และซุนเซ็กสั่งให้ยกทัพไปเจอกันที่เมืองลำยงรวมเป็น4ทัพด้วยกันทั้งทัพโจโฉซึ่งเป็นทัพหลวงเมื่อออกคำสั่งไปแล้วโจโฉก็ออกจากเมืองฮูโตยกทัพไปเมืองอีจิ๋วซึ่งเล่าปีดูแลอยู่ในตอนนั้น
ตอนนี้เริ่มกลับมาสงบสุขเบาๆต่างฝ่ายต่างก็คล้ายๆสะสมกำลังพลแล้วก็สะสมเสบียงอาหารเพื่อที่จะรอการเปิดศึกครั้งต่อไปไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งฝ่ายเล่าปี่นั้นตั้งแต่ให้กวนอูยกทัพไปช่วยลิโป้รบกับอ้วนสุดจนได้รับชัยชนะแล้วก็ให้รู้สึกเขม่นเอียวห้องแล้วก็หันเสียมเป็นกำลังเพราะว่าเมื่อเสร็จศึกแล้วเอียวห้องหันเสียมได้รับบำเหน็จจากลิโป้โดยเอียวห้องได้ไปกินเมืองกองเยหันเสียมได้กินเมืองกินโตคือได้ครองเมืองนะคะส่วนเล่าปีเมื่อได้ยกทัพไปช่วยลีโป้ก็นึกไว้ว่าเอเราจะได้ส่วนแบ่งอะไรบ้าง แต่ลีโป้ก็ไม่ได้ตอบแทนแต่อย่างใดอ๋อพี่มีตรงนี้ผมขอแวะที่ลีโป้พี่มีจำตอนก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่อ้วนสุดส่งข้าวมาหมื่นถังแล้วก็ที่ลีโป้ไปตามตีเล่าปี่แล้วก็อ้างว่าเอ้ยเล่าปี่หนีไปได้นะติดสินบนเหตุการณ์ตอนนั้นมี uh-huh. ดีเทลนิดหน่อยครับ uh-huh. พี่ตอนนั้นจะมีขุนพลคนหนึ่งชื่อว่ากิเหลงที่อยู่ฝั่งอ้วนสุด uh-huh. ตอนนี้มี3ฝั่งนะครับมีลิโป้ลิโป้เล่าปี่เล่าปี่กิเหลง uh-huh. 3คนนี้ลิโป้เป็นจุดเป็นคนอยู่ตรงกลาง2ฝั่งนี้กำลังจะตีกัน uh-huh. ลิโป้เข้ามาไกลเกลี่ยครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าลิโป้มีทักษะการไกลเกลี่ยโดยที่ว่าลิโป้บอกว่าทั้งสองฝั่งอย่ารบกันเลยถ้ามีฝั่งไหนรบกันเนี่ยอ่ะใช้วิธีมาคุยกันดีกว่าลิโป้ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนตัดสินให้โดยการเอาหมวกของผมจำไม่ได้ว่าเป็นสามง่ามหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับที่เล็กมากแต่ว่ามีช่องระหว่างสองสิ่งนี้ให้สามารถอะไรบางอย่างลอดผ่านไปได้แล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ไกลๆเลยลิโป้บอกว่าเราจะให้เทพเจ้าเสี่ยงทายเสี่ยงดวงโดยการที่ว่าลิโป้จะยิงเกาทันถ้าเกาทันลอดผ่านไอ้สิ่งนี้ได้อะก็ถือว่าให้ทั้งสองฝั่งเลิกรากันไปถ้าเกาทันยิงไม่โดนยิงไม่รอดทั้งสองฝั่งรบกันได้เต็มที่เลยแต่ว่าถ้าตกลงว่าก็ทุกคนก็ต้องตกลงเพราะว่าลิโป้ยื่นเงื่อนไขสุดท้ายว่าถ้าใครไม่ตกลงในสองเงื่อนไขแรกเนี่ยลิโป้จะเข้ากับอีกฝั่งทันทีเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าลิโป้เนี่ยจะต่อรองเป็นจะแบบทำให้คนอื่นต้องยอมได้ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าใช่แล้วเป็นครั้งเดียวจริงๆครับพี่เดี๋ยวนะถึงไหนแล้วฟังคุณจิตรินเพลินก็คือเอียวฮองนะครับผมเอียวฮองได้หันเซียมได้เล่าปี่ไม่ได้ใช่เล่าปี่แกก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้อะไรทีนี้พอเล่าปี่รู้ว่าโจโฉจะยกทัพผ่านเมืองอีจิ๋วเล่าปี่ก็เห็นช่องทางที่จะล้างแค้นเอียวฮองหันเซียมแล้วก็หาความดีความชอบเอาจากโจโฉเพราะเล่าปี่รู้ว่าเอียวฮองหันเซียมเคยมีเรื่องมีราวกับโจโฉมาก่อนนอกจากนั้นเล่าปี่อยากจะทำให้โจโฉสิ้นสงสัยในเรื่องที่ตัวเนี่ยยกทัพไปช่วยลีโป้เล่าปี่ก็เลยออกอุบายให้เชิญเอียวฮองหันเซียมมากินโต๊ะแล้วก็นัดกวนอูเตียวหุยไว้ว่าหากเล่าปี่ทิ้งจอกสุราลงพื้นเมื่อใดให้กวนอูเตียวหุยฆ่าเอียวฮองแล้วก็หันเซียมเสียเมื่อเอียวฮองหันเซียมได้รับเชิญจากเล่าปี่ก็ไม่ได้สงสัยมากินโต๊ะตามคำเชิญพอกินกันไปได้เวลาพอสมควรเล่าปี่ก็แซงทำเป็นเมาแล้วก็ทิ้งจอกสุราลงกวนอูเตียวหุยก็ตามที่นัดไว้เลยตรงเข้ามาตัดหัวเอียวฮองหันเซียมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าดูสิเล่าปี่นั้นฆ่าได้แม้แต่แขกที่ได้รับเชิญมากินข้าวในบ้านของเล่าปี่เอง
อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเลือดเย็นทีเดียวนะคะครับอีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยมากินด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ทันได้คิดว่าจะทำกันได้เพราะฉะนั้นเอียวฮองกับหันเซียมก็เรียบร้อยลงเรียนเล่าปี่ไปใช่แล้วทีนี้พอโจโฉยกทัพมาถึงเมืองอีจิ๋วเหล่าปี่ก็ตีหน้าตายเข้าไปหาโจโฉแล้วก็เอาหัวของเอียวฮองกับหันเซียมใส่ฉลอมไปด้วยคือของจริงเนี่ยจะเป็นภาชนะอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นหีบเป็นอะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจใส่ตะกร้าไปมันจะดูมุ้งมิ้งไปเนี่ยเหมือนถือไปใส่เอาหัวใส่ตะกร้ายังก็จะไปช้อปปิ้งใช่ๆแม้หนังสือ3ก๊กอันเป็นฝ่ายเล่าปี่ก็ต้องยอมรับในตอนนี้ว่าเล่าปี่และโจโฉนั้นคำนับกันตามผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าตอนเนี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเล่าปี่นั้นกำลังประจบประแจงโจโฉเพียงใด พอคำนับกันเรียบร้อยแล้วเล่าปี่ก็เอาหัวเอียวฮองกับหันเซียมไปยื่นให้กับโจโฉแล้วก็บอกว่าให้คุณจิตรินอ่านตรงนี้ให้ฟังหน่อยนะคะข้าพเจ้าทำการครั้งนี้ผิดนักขออภัยมหาอุปราชเสียเถิดครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เล่าปี่พยายามหาความดีแล้วผิดหวังคือเล่าปี่เนี่ยนึกว่าหัวของเอียวฮองแล้วก็หันเซียมซึ่งอุตส่าห์ตัดแล้วก็ใส่ตะกร้าเอามาฝากนี่นะคะครับจะทำให้โจโฉดีอกดีใจแล้วก็ยกความดีความชอบเลื่อนตำแหน่งของเล่าปี่ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ปรากฏว่าโจโฉกลับเฉยๆหาได้แสดงความยินดีปรีดาให้เป็นที่ปรากฏไม่โจโฉแค่ทักทายเล่าปี่ตามปกติและก็ตอบว่าที่เล่าปี่ฆ่าเอียวฮองและหันเซียมนั้นก็ชอบอยู่แล้วแล้วโจโฉก็พาเล่าปี่ยกทัพไปช่วยกันรบกับอ้วนสุดแค่นั้นเองคืออารมณ์เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นมากใช่ไหมโอ้โหตัดหัวใส่ตะกร้าใส่หีบอะไรมาก็ตามแต่เถอะแล้วก็นึกถึงว่าเราก็รอดูปฏิกิริยานะภาพที่นึกเอาไว้ก็คือโจโฉจะต้องแบบโอ้ว้าวโอ้เล่าปี่ยอดเจ๋งมากเลยใช่แต่ปรากฏว่าโจโฉเฉยๆแล้วก็ก็ดีละโอเคสมควรละเป็นเรื่องที่สมควรละอ่ะไปรบกันต่อถ้าเราไปเล่าปี่แล้วก็คงแบบแค่นี้เหรออะไรนะเดี๋ยวฉันอุตส่าห์ฆ่ามาให้มาให้นายเลยนะแล้วก็ตายมาหลายวันเนี่ยนะคะมันน่าจะเน่าเหม็นพอสมควรด้วยนะใช่ครับพี่คิดถึงในแง่หลักความจริงฉันอุตส่าห์ทนเหม็นนะเนี่ยหรือว่าเขามีกรรมวิธีการดองไม่น่าจะเลยนะบังเอิญนะไม่รู้ว่ามีวิธีการดับกลิ่นยังไงคือถ้าคิดถึงในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยโหมันต้องแบบน่าสะอิดสะเอียนมากเลยต้องนอนชัยแล้วแหละสรุปว่าเล่าปี่ผิดหวังเนาะผิดหวังสุดๆเลยแล้วก็เมื่อโจโฉยกทัพมาใกล้เมืองชีจิ๋วลิโป้ก็ออกมาต้อนรับโจโฉก็พูดจาเกลี้ยกล่อมเอาใจลิโป้ไว้ลิโป้เมื่อได้รับคำปลอบประโลมจากโจโฉก็ดีใจถึงกับลุกขึ้นคำนับโจโฉจึงจัดกระบวนทัพให้แฮวหัวตุ้นแล้วก็อีกิมเป็นทัพหน้าสองคนนี้ที่เคยมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะใช่ครับให้รบด้วยกันเป็นทัพหน้าด้วยกันเล่าปี่ให้คุมปีกขวาลิโป้เป็นปีกซ้ายโจโฉเองก็ดูแลทัพหลวงยกทัพมุ่งหน้าจะไปตีเมืองลำหยงของคุณอ้วนสุดนะคะเราจะพักเอาไว้ที่ตรงนี้ค่ะกำลังจะไปปราบอ้วนสุดให้ราบคาบดูสิว่าอ้วนสุดมีอำนาจสุดๆจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะครับเพราะว่าโหฝั่งนี้นี่เขาหลายก๊กมากเลยนะมาแบบมาทุกก๊กเลยผมว่าอ้วนสุดเห็นก็คงช็อกเหมือนกันครับทำไมใครๆก็ไปอยู่ที่นั่นกันหมดเลยทำไมไม่มีใครอยู่ฝั่งเราเลย
นี่คือสามก๊กฉบับนายทุนนะคะโจโฉนายกตลอดการค่ะเห็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้บ้างก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะครับจากการเรียบเรียงจากการเล่าเรื่องในอีกมุมมองแล้วก็จากการบรรยายวิพากษ์วิจารณ์นะคะขยายความชี้ประเด็นซึ่งสนุกมากโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังใหม่ขอบคุณทางหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะซึ่งท่านได้ให้ไทย PBS นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดในห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง